ค้าลูกค้านี่มากินบ่อยไหมกินบ่อยไหมกินบ่อยไหมมากินบ่อยไหมครับรสชาติเป็นไงรสชาติร้านนี้โอเคเลยเนาะนะขอบคุณครับดีลูกค้าอยากออกก็ให้ดูข้อมูลข้อมูลหนุ่มวิชัน Channel YouTube สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านเปิ้ลยำแซ่บเปอร์นะตลาดต้นลุงหน้าสามชลบุรีนะตอนนี้คนลุมเต็มร้านเลยนี่จะไปดูน้องเบสยำอะไรอยู่นี่เบสสวัสดีครับนี่ยำอะไรโยยำข้าวหมูย่างค่ะน้ำตกค่ะนี่น้ำตกข้าวหมูย่างนี่เดี๋ยวดูวัตถุดิบรอดูวัตถุดิบรอนี่โอ้โหไข่ปูไข่ปลาเต็มคาราเบลวันนี้ใช้หมอกเซมอนนะเป็น3เพราะว่ายำกับชีสน้ำตกน้ำตกเฮ้ยกินเป็นไรเยอะหายเยอะนะแล้วยำอะไรน้องเบสยำไข่ปูค่ะยำไข่ปูแต่ว่าลูกค้าแยกน้ำนะคะลูกค้าเด็ดการนะคะตอนนี้บินเริ่มแน่นแล้วให้น้องฟุกยกน้ำตกให้ดูหน่อยนี่แบบนี้เท่าไหร่น้องฟุก80 บาทนี่ตอนนี้เอาไม่ทันแล้วคนแน่นหน้าร้านแล้วนี่เสน่ห์ของน้องเบสนะต้องเช็ดทุกกระมังใช่ไหมน้องเบสใช่ฮะมันเหนียวค่ะมันเหนียวติดถุงมือใช่ไหมใช่ค่ะต่อด้วยยำไก่แมงดากับยำมาม่าทะเลค่ะนี่เป็นยำไข่แมงดาค่ะโอ้ไหนดูแมงดาอ๋อตัวใหญ่มากตอนนี้เป็นแมงดาทะเลไปแล้วใช่ไหมพอดีแมงดาตัวเล็กไม่มีตัวเล็กหายากใช่ค่ะเอาตัวใหญ่มาแทนก่อนนี่ต่อมาม่าทะเลต่อด้วยมาม่าทะเลนะกระดูน้องเบสไปเรื่อยๆยำไวมากตอนนี้ด้วยเดี๋ยวเอากล่องน้องจะปั่นกินให้พี่เบนหน่อยครับใช่ไหมน้องเบสแม่แซวว่าไงคนก็สวยอยู่แล้วใช่ไหมใช่แม่ทำมาเป็นพูดอันนี้ยำอะไรเอ่ยยำมาม่าทะเลค่ะยำมาม่าทะเลนะแซวกันแล้วต่อ
ไม่สวยดูเอาสวยไม่สวยดูเอาอย่าเราคนตาจะไปติดที่ที่กล้องนะพี่กัดร้านก็อยู่ที่ตลาดหนึ่งค่ะตลาดต้นลุงหน้าสารชลบุรีนะครับร้านขายทุกวันนะหยุดวันไหนน้องเบ็ดเมื่อยแล้วหยุดค่ะหยุดวันที่เมื่อยใช่ค่ะ นี่2กะละมัง3กะละมังวนกันไม่ทันเลยนี่ดูสีน้ำยำปลาร้าโอ้โหหน่อยด้วยใกล้หน่อยทำไมมันน่ากินอย่างนี้ปั่นพริกเพิ่มแล้วข้างหลังแบบนี้เท่าไหร่70ค่ะ70บาทแล้วก็ต่อด้วยยำมาม่าทะเล1 2กรอบ1ลูกค้าเป็นมาม่าทะเลกับ3กรอบป่ะคะ3กรอบแยกน้ำไปมั้ยคะเดี๋ยวมันจะนิ่งค่ะนะเผ็ดปานกลางนะคะเผ็ดปานกลางแยกน้ำกลับบ้านลูกค้านี่นี่นี่มากินบ่อยไหมกินบ่อยไหมมากินบ่อยไหมมากินบ่อยไหมครับบ่อยสิรสชาติเป็นไงรสชาติร้านนี้โอเคค่ะโอเคเลยเนาะนะขอบคุณครับนี่ลูกค้าอยากออกกล้องพี่ทอนร้านเจ็บเปิ้ลร้านเจ็บเปิ้ลก็มาให้ดูข้าวหมูข้าวหมูให้เพื่อนให้เพื่อนทิ้งใส่ไปแล้วไม่มีขยะเหลือน้ำอะไรคะโค้กเหรอใส่เจ้าเจ้าโอ่งไหมเจ้าไหนใส่เจ้าโอ่งดูเมนูก่อนได้เลยนะคะนี่เป็นยำอะไรน้องเบ็ดอันนี้เป็นยำมาม่าทะเลค่ะมาม่าทะเลแนะนำหมดได้เลยนะคะมาม่าทะเลก็มีกุ้งหมึกหอยนางรมเฮ้ยหอยแมงภู่หอยแมงภู่ลูกชิ้นปลาปูอัดลูกชิ้นปลาเป็นของทะเลเนาะใช่ค่ะอะไรเป็นของทะเลโกยใส่ให้หมดน้องเบ็ดบอกแล้วก็ยำมาม่าทะเลที่โต๊ะหนึ่งนี่คนเยอะแล้วคนเต็มเลยดูเมนูก่อนได้นะคะยำรวมมิตรลูกค้ายำไปเลยหรือแยกน้ำคะเผ็ดไหมคะค่ะน้องฟุกก็มัดกันมือระวิงเลยวันนี้มารสชาติแบบไหนระบุได้นะคะลูกค้าเช็ดกะละมังขยันเช็ดจริงๆคนนี้มันเหนียวอะค่ะแล้วเวลาคนยำต่อจากหนูมันเหนียวอะค่ะใช่ใช่ค่ะอ
ดูน้องฟุกคนดูน้องฟุกคนนี่ใส่ถุงกลับบ้านนี่ต่อด้วยยำอะไรน้องเบสอันนี้ยำกระเฉดค่ะยำผักกระเฉดแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยยำรวมค่ะผักกระเฉดกินที่ร้านใช่ค่ะโต๊ะ1ใส่ถุงใส่ถ้วยสิบบาทค่ะของลูกค่ะใส่ถ้วยนะคะ ดูเมนูก่อนได้เลยค่ะยำกระเฉดใส่โต๊ะ1ลูกที่ปู่สั่งกันไปแบบไวๆเลยนู่นส่งของให้พี่เพชรทีก็1นี่ยำรวมยำรวมให้ยำกระเฉดยำกระเฉดของหนูได้แล้วค่ะเรียกน้องหน้าร้านหน่อยจดเลยหนุ่มดูเมนูก่อนได้ค่ะมีแล้วก็ต่อด้วยยำรวมหนึ่งเล็บมะนาวหนึ่งนะคะใส่เป็นถุงใส่เป็นถ้วยสิบบาทค่ะได้ค่ะดูเมนูแล้วจดได้เลยนะคะแป๊บเดียวค่ะบอกมาเลยก็ได้ค่ะหมดคิวแล้วเติมหอยอีกแล้วนี่โอ้หอยตัวใหญ่ๆเลยน้องปูอันนี้เสิร์ฟด้วยนะครับต่อด้วยยำเล็บมือนางใช่ไหมใช่ค่ะเต้องตัดด้วยใช่ค่ะมันใหญ่ไปWhat?
สาดยำไหลบัวกุ้งไหลบัวกุ้งก็จะมีแต่ไหลบัวกับกุ้งใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกหอมหอมผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งแล้วก็น้ำยำขาดไม่ได้แล้วก็ใส่ถุงถ้าใครจะมานะครับร้านเปิ้ลยำแซ่บเปิ้ลนะเปิดทุกวันนะครับตอนนี้ยังไม่มีวันหยุดนะใครจะมาก็มาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ลาไปก่อนขอบคุณครับน้องเบย์ขอบคุณนะครับ